بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนมาฟังเรื่องศาสนาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดท้ายละของปีนะไม่ใช่ของเราของเรานี่ยังไม่รู้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะอายันนี่ไม่แน่นอนแต่ถ้าพูดถึงศักราชของปีเนี่ยศุกร์นี้ก็คือศุกร์สุดท้ายแล้วศุกร์หน้าจะเป็นศุกร์ของปีใหม่เข้าสู่เดือนมกราวันเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาติ้นกันอายะมุนูดาวิลูฮาบัยดันนัสอัลลอฮฺบอกว่าเวลาเนี่ยพระองค์นั้นจะให้มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลาไม่หยุดอยู่กับที่เวลาไม่หยุดรอใครนั่นหมายความว่าความแก่ของเราเนี่ยมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นนะและยังบางคนบอกว่าอาจารย์ไม่เห็นกันตั้งนานหนุ่มขึ้นฉันว่าสงสัยมันจะสวนทางนะถ้าบอกว่าไม่เห็นกันตั้งนานแล้วโอ้โหดูแก่อันนี้เรื่องจริงแต่ถ้าหน้าเด็กอีกเรื่องนึงหน้าเด็กเป็นไปได้แต่สังขารของเราเนี่ยอายุเนี่ยมันโกงกันไม่ได้โกงกันได้ไหมไม่ได้หรอกสมมตินี่เนี่ยเกิดก่อนสมมตินะบางยีเนี่ยเกิดก่อนนี่ยี3ปีแต่อยู่ไปอยู่มาเนี่ยเป็นไงครับบางทีนี่ยีไปก่อนเลยอายุไปก่อนแต่ไม่ใช่อายุไปก่อนสังขารไปก่อนแต่อายุยังไงมันก็ตามตัวเลขของมันคราวนี้เวลาที่อัลลอฮ์ให้มาพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายที่มันไม่หยุดอยู่กับที่เนี่ยเพราะอะไรเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ทราบตัวของเราเองว่าเราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาที่ดีหรือไม่เพราะการเวลาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์การอีหมานของเราดูในประวัติศาสตร์คนที่เคยเป็นศัตรูคนที่จงเกลียดจงชังท่านนบีวันหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฮิดายะห์ทางนำคนเหล่านี้ก็กลับเปลี่ยนเป็นคนที่รักนบีแบบสุดหัวใจผมอ่านในหนังสือสงครามอุฮุดเนี่ยอบูซุบยานนี่แม่ทัพปีกขวาปีกซ้ายนี่พี่น้องรู้ไหมสองคนคอลิดบินวาลีดกับอิกริมะบินอบีจะฮัลปีกขวาปีกซ้ายมีทหารราบพลหนุนนะซอบวานชื่อแต่ละชื่อเนี่ยเป็นผู้ร้ายทั้งนั้นเลยฟังชื่อนี่เป็นผู้ร้ายเพราะอยู่ฝั่งมุชริกีนแต่เมื่ออ่านหนังสือไปเรื่อยๆกลายไปว่าคนเหล่านี้ที่เอ่ยชื่อเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องใช้คำข้างหลังว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมกลายเป็นใครกลายเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเห็นไหมกลายเป็นซอฮาบะห์ท่านนบีอิกริมะห์นี่ได้ชะฮีดนะใครอีกล่ะซอบวานนี่
นะอาบูซุบยานนี่คอลิดบินวาลีดนี่กลายเป็นคนที่อยู่ระดับแนวหน้าถามว่าอะไรนะพี่น้องการเวลาใช่ไหมใช่เพราะอดีตอีแบบนึงปัจจุบันอีอย่างนึงและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะดูในบั้นปลายอินนามันอามาลูบิลคอวาจิมแท้จริงการงานที่อัลลอฮฺจะพิจารณาสำคัญที่สุดเลยคือกิจกรรมหรือการงานของบั้นปลายชีวิตของเราสำคัญนะคนที่ได้รับฮิดายะทางนำแล้วต้องรักษาเอาไว้อย่าได้ตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมตรงนี้หมายความว่าให้ตายไปพร้อมกับอิสลามในตัวของเราอย่าได้เผลอเวลาของเราในการทิ้งอิสลามบางคนเอาแล้วเนี่ยสามอิดสามอิดสามอิดสิ้นปีเขาดาวมีคนชวนนะคราวนี้ไอ้สามเอ็ดเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมันก็คือวันสิ้นปีแต่ไม่ได้หมายความว่าคนออกจากบ้านไปร่วมงานเนี่ยวันที่31เนี่ยจะเป็นคนเลวทั้งหมดนะมันต้องไปดูไอ้สามเอ็ดเนี่ยมันไปร่วมงานอะไรถามว่ามีไม่งานมัสยิดวันที่31เนี่ยมีนะในปฏิทินฉันเนี่ยมีทั้ง30 31งานสุเราะห์เนี่ยแต่พรุ่งนี้ไปเพราะมันตรงกับเสาร์อาทิตย์นั้นวันอาทิตย์ใครออกไปร่วมงานใส่กะปิยอใส่สรงใส่สกุรงใส่โต๊บออกไปเนี่ยเขาไปร่วมงานสุราเนี่ยเขาไม่ได้ไปร่วมเขาดาวโดยเดียวหรอกเขาไปอะไรเขาไปงานมัสยิดไปร่วมบริจาคไปทำงานที่เป็นงานศาสนางานดีมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยฉันเคยไปบรรยายแถวอ่างทองถ้าจำไม่ผิดเขาก็จัดงานอย่างเงี้ยฉันก็ถามว่านิงตกลงงานอะไรเนี่ยเขาบอกอ๋องานทำบุญเลี้ยงอาหารและก็ให้มีบรรยายศาสนาพี่น้องเชื่อไหมว่าไอคนที่มาปีก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามาเหมือนมาผิดงานเพราะอะไรรู้ไหมอ๋อปีที่แล้วเนี่ยยังเย่วเย่วเย่วอยู่เลยดนตรีดึมดึมดึมเลยพอเจ้าของบ้านเตาบัดตัวกับเนื้อกับตัวเปลี่ยนจากเสียงเย่วเย่วเย่วมาเป็นเสียงบรรยายศาสนาแต่จัดวันเดิมนะไม่รู้ปีต่อไปมีใครมาอีกบ้างนะพอรู้ว่าไม่มีเย่วเย่วแล้วไม่มีดนตรีแล้วอาจจะหายก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเขาทุกคนบอกชื่นชมเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายเพราะมันหลกหูมันหนวกหูคนบ้านนอกเนี่ยเล่าเพลงมันเตียวเดียวเนี่ยเบสทีอะไรทีขี่หูจะเต้นระบำเขาไม่ชอบมันหรอกมีแต่พวกวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยมันชอบแต่คนแก่ๆคนที่สวแล้วเนี่ยไอเสียงเบสดุบดุบดุบเนี่ยเขาไม่ชอบหรอกเขาชอบเสียงบรรยายเสียงกุรอานนะคราวนี้เราจะเอาใจใครล่ะถ้าเราเอาใจคนก็ไปเอาดนตรีมาเล่นแต่ถ้าเราเอาใจให้กับอัลลอฮ์เราก็เอาศาสนามาให้กับพี่น้องของเราอ่ะมาคุยเรื่องของการสอบถามในหลุมกูโบสนะเวลาคนเวลาเราตายพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายก็จะมีคนมาจัดการให้กับเรา4ขั้นตอนง่ายมากและให้ทำอัสริอูในฮะดีษบอกว่าให้ทำให้เร็วทำให้เร็วนะคำว่าเร็วตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีการจำกัดเวลาว่า24หรอกแต่พวกเราเนี่ยไปเข้าใจกันว่าต้องไม่เกิน24ชั่วโมงลองไปหาดูสิในฮะดีษจะมีบอกไม่ว่า24ชั่วโมงไม่ได้บอกว่า24บอกว่าอัสริอูท่านทั้งหลายจงให้ไวบินญะนาซะห์ให้จัดการศพให้ไวและเรื่องญะนาซะห์อย่างเดียวไม่ที่ให้ไวมีเรื่องอะไรอีกเรื่องต้อนรับแขกนบีบอกเวลาแขกมาบ้านเนี่ยให้รีบไปไงอ้อนรับใช่ไหมไม่ใช่อะไรพอแขกมาได้2ชั่วโมงแล้วน้ำยังไม่มาสักแก้วนึงมันน่ามาไม่ได้พอแขกเปิดประตูเข้าบ้านเนี่ยวางงานก่อนหาคนไปต้อนรับขับสู้ให้เรียบร้อยมีมารยาทดูแลแขกเอาอะไรให้ไว้อีกหญิงไม้ที่ยังมีชาวัดอยู่มีกำหนัดอยู่ถ้าสามีตายเนี่ยนะแล้วหมดอิดดาแล้วเนี่ยถ้ามีคนมาขอมีคนมาปิ้งปังเนี่ยโอ้อิหม่ามต้องไวเพราะไม่งั้นไฟมันจะลามไฟมันจะลุกแต่ถ้าหมดชาวัดแล้วเนี่ย
อันนี้ไม่เป็นไรเลือกได้เลยและก็ไม่เป็นซุนนะในการแต่งงานด้วยนะไม่ใช่ซุนนะด้วยถ้าหมดชาวัดแล้วแต่นั้นมีข่าวที่อินโดนีเซียที่มาเลเซียโตอายุ112ปีบอกพร้อมเสมออยากมีคู่ตลอดโตบอกไม่รู้จะหาเพื่อนไปหาหมอหรือไงไม่รู้112สามีแกตายมาแล้ว7คนทำไม7คนเลยแก112อ่ะอันนี้ข่าวในมาเลเซียแต่ผมเชื่อว่าโต๊ะคงแกกระเซาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมีญาติไปถามตอนนี้หลานเนี่ยมีเหลนมีโหลนแล้ว112ปีคราวนี้ปัญหาว่าจะหาใครมาแต่งกับแกนี่แหละปัญหาแหละใช่ไหม112แล้วว่ะมีข่าวอยู่นะมีไม่ลงไม่มีใครไปแต่งหรอกเออถ้าเป็นเราเราก็แนะนำมาอยู่กับลูกกับหลานนั่นแหละใช่ไหมเอ้าต่อมาจัดการ4ขั้นตอนตอนนั้นแหละพี่น้องครับน่ะอาบน้ำห่อกับฟันก็คือห่อศพนะครับแล้วก็ละหมาดแล้วก็ฝังหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีหมวดบัญญัติที่เป็นฟารดูกิฟายะแล้วแปลว่าพ้นแล้วส่วนดูอาตัสมีดเนี่ยหรือดูอาหลังจากฝังแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นซุนนะนะเพราะมีหะดีษที่พูดเอาไว้ว่าท่านทั้งหลายจงขออภัยโทษให้กับคนตายและก็ทำให้เขาเนี่ยมั่นคงมั่นคงตรงนี้หมายถึงมั่นคงต่อคำถามที่มาลาอิกะห์จะมาสอบเห็นไหมดังนั้นภารกิจหลังจากที่เราฝังลงหลุมไปแล้วเนี่ยก็หมดแล้วหรือที่เหลือก็เป็นสุนัตเช่นการขอดูอานะนึกถึงเขาทำบวกกับส่งไปส่งผลบุญไปอันนี้ก็เป็นสุนัตไม่ได้ทำก็ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องวาญิบแต่ประการใดแต่ส่งเสริมให้ทำส่วนอีกอันนึงก็ภาระหนี้สินที่จะต้องรับผิดชอบดูแลให้กับคนที่เสียชีวิตคราวนี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายบางคนเนี่ยเวลาตายแล้วรักมากเวลาตายแล้วรักมากตัวอย่างนะพูดด้วยความรักเพราะโมกรเนี่ยกีฉันเองไม่ต้องใครหรอกกีฉันตอนโตตายเนี่ยกีก็สั่งให้ลูกเนี่ยเฝ้ากูโมไว้ด้วยเพราะโกรธว่าลูกเนี่ยผัดกันเฝ้างดง่ามันกัดคนหนีออกจากกูโมมันสมัยก่อนนะกูโมมันทั้งมืดทั้งแฉะนะงดง่ามากัดสุดท้ายเฝ้าไม่ครบแต่เฝ้านี่ต้องเฝ้าจริงนะแต่ก็ไม่ได้จ้างนะก็ให้ลูกให้หลานนั่นแหละมาเฝ้ากันปัจจุบันนี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายบางคนที่ก็ยังทำอยู่เนี่ยไม่เจอแล้วลูกหลานเนี่ยจ้างเอาแล้วตอนนี้คราวนี้มันจะเป็นจ้างหรือเป็นสมัครใจก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องถามนิดนึงว่ามันเป็นแบบฉบับของท่านนบีหรือไม่แค่นั้นแหละนี่มากคืออย่างนี้นะฮัจญะห์พอไปดูในแบบฉบับของท่านรอซูลเนี่ยกลับไปดูซอบาด้วยนะว่ามีการเวลาเขาฝังเสร็จเนี่ยมีใครเข้าไปนอนอยู่ในกุโบไหมมันไม่มีการปฏิบัติแบบนี้คราวนี้คนเนี่ยที่เขาคิดว่าทำได้เนี่ยอันเนื่องมาจากหนึ่งเขามองว่าจะมีมาลาอิกะห์มาสอบเขาก็ไปเอาหะดีษที่ว่าเท้าสุดท้ายที่เดินออกจากกุโบะคนสุดท้ายที่เสียงเท้าได้ออกไปจากกุโบะเสร็จเดี๋ยวมาลาอิกะห์จะมาสอบเขาก็เลยให้คนเนี่ยอยู่อย่างนั้นเลยเหมือนกับเป็นการกันมาลาอิกะห์ไม่ให้มาสอบ เขาถึงบอกไงว่าเฝ้านี่ไม่ได้ว่าออกไปไหนได้นะต้องนอนกินนอนอยู่ในนั้นแหละกลัวมาลาอิกะห์มาสอบหรือเปล่าอันนี้วัลลอฮุอาลัมเพราะผมก็ไม่รู้เจตนาอันที่สองเขามองอย่างนี้ว่าเฝ้าเนี่ยไม่ใช่นอนที่เฉยแต่ให้อ่านกุรอานทำซิกเก็ตทำอะไรอ่านให้จบ30ยุทธเขาก็มองต่อว่ากุรอานเมื่อถูกอ่านรอห์มะห์จะลงตรงนั้น
อันนี้เป็นหะดีษอามทั่วไปเลยฮัจญะห์กลับไปบ้านฮัจญะห์อ่านกุรอานอัลลอฮ์จะให้มีเราะห์มะห์ลงมาในบ้านของเราเขาก็บอกเมื่อไปอ่านในกุโบสถ์เราะห์มะห์ก็จะลงในกุโบสถ์อันนี้คิดต่อไงมันเป็นความคิดที่มาต่อเนื่องแต่คราวนี้เนี่ยอะไรที่เป็นของดีเราสันนิษฐานง่ายๆเลยถ้าของดีนะต้องมีคนทำสมัยท่านนบีต้องคือรอซูลหนึ่งรอซูลอันที่สองซอฮาบะห์ต้องทำแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นของดีมันจะไม่พบกันมันจะไม่เป็นไปไม่ได้เลยที่ซอฮาบะห์ไม่ทำมีรายงานมาสุดท้ายเนี่ยพอเราไปค้นดูการปฏิบัติต่างๆเนี่ยก็ไม่เจอรูปแบบตรงนี้นั้นส่วนหนึ่งที่เขาพูดเลยเขาก็บอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่เป็นแบบฉบับของท่านนบีและเขามองงี้ด้วยนะว่าในเมื่อมันไม่ได้มีแบบอย่างเนี่ยศาสนาเขาจะเรียกว่าเป็นอุตริกรรมนะดังนั้นจึงไม่แปลกว่าเออนั่นแหละทุกวันเนี้ยพระญาติจำเลยนะอันเนี้ยทุกวันเนี้ยมันจะเริ่มหายไปมันจะหายไปตามสภาพเพราะมันเป็นสิ่งที่จริงคือคนเราเนี่ยเวลามันศาสนาเริ่มเรียนรู้แล้วก็จะรู้แล้วเฮ้ยเราจะไปเสียสตังค์ทำไมอ่ะแบบเนี้ยทำไมเราไม่เอาตังค์ไปทำวัวกัฟล่ะวัวกัฟพะยะง่ายกว่าไหมง่ายกว่าไหมสมมติเราไปจ้างคนสัก 20,000 นะเอาเงินออกตรงเนี้ยทำสุราทำโรงเรียนเนี่ยอันเนี้ยชัวร์ไม่มีใครไปเถียงเลยเปิดตำราไหนก็เจอว่าได้เนี่ยผมเปิดให้พี่น้องแล้วนะเปิดก่อนเลยมีหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการมีหะดีษบทนึงเกี่ยวกุรอานก่อนนะผมอ่านนี้ก่อนอิกรออุลกุรอานนบีสั่งนะท่านทั้งหลายจงอ่านกุรอานวะมาลูให้ปฏิบัติตามกุรอานอ่านเสร็จปฏิบัติในสิ่งที่กุรอานบอกวะลาตัจฟูอันฮูอย่าได้หลีกเลี่ยงจากคำสั่งใช้คำสั่งห้ามจากกุรอานอ่านโอ้โหเก่งมากเลยเซียนการอ่านแต่เวลากุรอานใช้ทำอย่างนี้เอาอีแบบนึงมันจะงงไหมอ่านแต่ไม่ทำเนี่ยจะโดนกุรอานสาปแช่งพวกนี้ต่อมาวะลาตัฟูลูฟีฮีอย่าได้ละเลยกับกุรอานแปลว่าอะไรครับต้องอ่านแบบให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันไม่ใช่ว่าปีหนึ่งอ่านเฉพาะรอมฎอนอีก11เดือนฝุ่นจับเลยมันมีเรื่องเล่านะมีฮาฟิซคนหนึ่งเข้ามาที่บ้านเขาก็มากินข้าวมานำละหมาดที่มุกิมหลังจากนั้นพอเขานำละหมาดที่มุกิมรอมฎอนเสร็จเขาก็มากินข้าวบ้านนี้พอกินข้าวบ้านนี้เสร็จปุ๊บเขาก็กลับบ้านไปกลับพื้นที่เข้าไปปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเป็นทั้งฮาฟิซมานำละหมาดไม่น่าเชื่อเลยเงินไม่กี่บาทหายมากินข้าวที่บ้านเงินหายแล้วก็อะไรนะไอ้ที่เงินหายเนี่ยก็ไม่มันจะไปคิดเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครเข้าบ้านมีแค่คนนี้แหละตัวอิหม่ามคนนี้แหละที่เข้ามาบ้านแล้วก็พอเสร็จธุระกินข้าวเสร็จพอนั่นก็คือเป็นเหมือนวันสุดท้ายแกก็กลับหมู่บ้านไปเลยแกก็เก็บไว้ในใจว่าโอ้โหทำไมอ่านกุรอานแต่ทำไมเงินแค่นี้มาขอก็ได้หรือแกอาจจะมีความจำเป็นอาจจะเป็นพันนะเนาะปรากฏว่าผ่านมาอีกปีนึงเขาก็กลับมาที่เดิมแล้วก็เลี้ยงอาหารตั้งแต่วันแรกเลยก็จับมือถามเลยอิหม่ามเห็นตังค์ฉันไหมวันนั้นน่ะ 2,000 น่ะฉันรู้สึกไม่ดีมากเลยแต่ถ้าอิหม่ามไม่เห็นก็แล้วกันไปอิหม่ามบอกเห็นดิทำไมจะไม่เห็นเขาบอกให้ไปหยิบกุรอานที่วางตรงข้างมาแล้วก็เปิดดูกุรอานสอดอยู่ในขอโทษทีตังค์สอดอยู่ในกุรอานและอิหม่ามก็ร้องไห้เพราะอะไรเพราะว่าปีนึงไม่เปิดกุรอานอ่านเลยไม่เจอตังค์วันนั้นเนี่ยเขาเห็นแบงค์มันปลิวเขาก็เลยเอาไปใส่ไว้ในกุรอานแล้วก็คิดว่าบ้านนี้คงอ่านกุรอานเปิดมาหน้าได้ก็คงเจอกลายเป็นว่าไอ้กุรอานกลายเป็นว่าสตังค์เนี่ย
ถูกทับไว้ในกุรอานแต่ไม่หยิบกุรอานมาอ่านก็เลยไม่เจอก็กลายเป็นว่าตัวอิหม่ามเอาไปถึงตัวอิหม่ามไม่ได้ไปอันนี้เป็นเรื่องเล่านะไม่มีหะดีษอะไรลายพี่น้องฟังเฉยๆว่าบางบ้านก็ไม่ได้จับกุรอานแล้วก็ไม่เจอฝุ่นจับนะครับต่อมานบีบอกวะลาตะฟูลูฟีฮิอย่าได้ละเลยวะลาตะกูลูบิฮิอย่าเอากุรอานมาหากินโอ้โหคำนี้แรงนะอย่าเอากุรอานมาหากินนะคือใช้เป็นพิธีกรรมในการหากินนะบริโภคก็คือเรียกตังค์อ่ะพูดง่ายๆถ้าเรียกตังค์นั่นแหละแต่คราวนี้พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายถ้าเป็นครูสอนกุรอานจริงๆเนี่ยก็ไม่มีใครไปเรียกตังค์นะด้วยความรักก็เขาก็จะบอกว่าแล้วแต่ซอดากอห์จึงไม่แปลกว่าเวลาคนที่เป็นครูสอนกุรอานเขาก็จะอําอึ้งอ่ะจะเอาเท่าไหร่ก็พูดมาสิมันพูดยากเพราะถ้าคิดเป็นสตังค์เนี่ยโอ้โหมันจะเข้าอันนี้แต่ถามว่าเอาค่าจ้างได้ไหมเอาค่าจ้างได้ไหมเนี่ยปราดยุคหนึ่งบอกไม่ได้แต่ยุคหลังเนี่ยบอกว่าไม่มีปัญหาหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะครูเขาก็ไม่ใช่มาเลย์กาเขาก็ต้องมีการกินการดื่มเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายดังนั้นจะเป็นค่าจ้างก็ไม่ผิดอะไรนะแต่ถ้าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจอันนี้ผลบุญเต็มๆนะวะลาตัสตักซีรูบิและอย่ามักมากนะด้วยกับอัลกุรอานนะก็อาจจะเป็นไม่ใช่อาจจะก็คือวรรคต่อนั่นแหละอย่าเอากุรอานมาหากินแล้วก็เอามาเป็นที่อะไรนะที่หาผลประโยชน์ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับพอเราเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเราก็หาอะไรที่มันชัดแปลว่าอะไรคือปาฏเนี่ยไม่มีการเห็นต่างกันเลยเรื่องของการทำวะกัฟฉันถึงแนะนำว่าไปถามใครก็ได้โต๊ะครูที่ไหนก็ได้ว่าอาจารย์ทำวะกัฟถึงคนตายไหมไม่มีใครบอกไม่ถึงแต่ถ้าถามว่าอ่านกุรอานถึงคนตายไหมเนี่ยมีเห็นต่างหนึ่งบางคนก็บอกถึงบางคนไม่ถึงอันนี้ว่ากันไปเรื่องวิชาการแต่ถ้าชุดชัวร์เลยยังไงก็ถึงแน่นอนคืออะไรทำวะกัฟนะแล้วก็ซอดาเกาะห์เนี่ยถึงซอดาเกาะห์เนี่ยเนียดถึงเลยเนียดครับต้องมีเนียดด้วยใช่ต้องมีอันนียะต้องเนียดด้วยนะเนียดว่าข้าพเจ้าเนี่ยทำซอดาเกาะห์ตรงนี้วะกัฟตรงนี้อุทิศผลบุญให้กับนายกนายขอนายคอก็นึกในใจก็ได้เรามันเป็นเรื่องระหว่างเรากับคนทำไม่ต้องบอกให้ฉันเนียดหรอกสมมติเราไปให้โตอิหม่ามเนียดให้ฉันด้วยนะทำไมต้องไปให้โตอิหม่ามเนียดแล้วเราก็เนียดของเราสิใช่ไหมเราทำให้ย่อให้มะเราก็ว่ากันไปเพราะว่านบีเนี่ยให้ทำซอดาเกาะห์ด้วยกับน้ำพี่น้องรู้ไหมว่าผลบุญทำไมการทำซอดาเกาะห์น้ำถึงได้ผลบุญเยอะมากเพราะน้ำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ร่างกายมนุษย์เราเนี่ยขาดไม่ได้เราขาดนะเราขาดอาหารเนี่ย7วันอาทิตย์1 2อาทิตย์อยู่ได้นะแต่ถ้าขาดน้ำเนี่ยไม่เกิน3วันไปแล้วไปเลยดังนั้นน้ำจึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลทรายแต่บ้านเราไม่เท่าไหร่เพราะน้ำเยอะนะแต่ก็ได้ผลบุญอยู่นะเราจะทำซอดาเกาะห์น้ำเนี่ยหลายๆที่เนี่ยจองน้ำเลยมีงานมัสยิดฉันจองเลยน้ำ20แพ็ค30แพ็คเนี่ยผลบุญเยอะน้ำเนี่ยแล้วก็ถูกด้วยเดี๋ยวนี้น้ำก็ไม่ได้แพงอะไรนะเลี้ยงน้ำนะครับบางที่เป็นไงเลี้ยงแต่น้ำอย่างเดียวข้าวไม่เลี้ยงเลย เอาข้าวด้วยก็ได้นะบางคนแยกกันทำน้ำอย่างเดียวเลยอาจารย์แล้วก็วันนี้น้ำแล้วมันก็จะอิ่มน้ำเลยเอาข้าวมาด้วยทำบุญอย่างอื่นก็ได้บางทีเราแปลเราก็ต้องเอาที่อธิบายหน่อยน้ำมันเต็มแล้วจานนี้ยีจ๋าเปลี่ยนเป็นผลไม้นะทำบุญผลไม้มั่งอะไรบ้างมาเรื่องการสอบถามแล้วกันนะเอาละเรื่องของคนเป็นว่าไปเอามาคุยเรื่องคนตายก่อนคนตายจะเจออะไรครับกลุ่มอาลีซุนนะวันจะมาต่างหินสอดคล้องกันอันนี้หนังสือฟิกุซุนนะนะมนุษย์ทุกคนย่อมถูกสอบสวนหลังจากตายไปแล้วทุกคนเลยครับถูกสอบหลังจากตายไม่ว่าศพนั้นจะถูกฝังหรือไม่ก็ตามนั่นไม่เกี่ยวเอาศพไปเผาถูกสอบไหมถูกสอบเหมือนกันนะไม่ได้หมายความว่าไอ้พวกที่ฝังนี่โดนสอบไอ้พวกเผาไม่เกี่ยวโดนไอ้เข้กินไปเงี้ยไม่เกี่ยวโดนฉลามกินไม่เกี่ยวไม่ใช่จะตายขอให้ตายแล้วกันจะเอาไปจัดการศพแบบไหนถูกอะไรนะถูกสอบทั้งหมดแต่แน่นอนว่าคนเป็นมุสลิมจะไปเผาได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเอามาฝัง
นะครับเอามาฝังนะนั่นฉันแนะนำเนาะเวลาคนที่รับอิสลามมันก่อนมีคนมารับอิสลามฉันบอกรีบไปอำเภอไปเปลี่ยนบัตรประชาชนด้วยบางที่ไม่มีหนังสือไงบางที่ไม่ได้เป็นองค์กรนึกออกไหมเขามารับกับรับกับโต๊ะครูทั่วไปเนี่ยเขามาก็รับแล้วก็รับหนังสือไปถ้ามีหนังสือก็ดีดิถ้าสันสันติชนเขาออกหนังสือให้แต่บางที่เนี่ยไม่มีหนังสือพอไม่มีหนังสือปั๊บเนี่ยหลักฐานอย่างเดียวเลยที่จะอยู่ได้ก็คือบัตรประชาชนนะมันเพราะว่าประชาชนเดี๋ยวนี้ใส่ศาสนาเข้าไปในนั้นนะมุดมารับไอ้คนรับก็ไม่มีตามตัวไม่ได้พอไปเจอศพญาติเขาก็อ้างเลยว่านี่ไงตามบัตรเลยเขาก็เอาไปชาปนกิจเกิดมาหลายมาเกิดมาหลายเคสแล้วแบบเนี้ยอันนี้ก็ต้องหลอกขอบสักนิดนึงนะมีลายลักษณ์อักษรหน่อยคือจริงๆไม่เป็นอะไรหรอกเขาก็จะไปทำอะไรก็ตามนั้นแหละแต่ประเด็นก็คือว่ามันเป็นวาญิบสำหรับคนเป็นที่ต้องจัดการไงคนตายก็พ้นเขาไปแล้วคราวนี้ก็บอกต่อว่าคนที่ตายเนี่ยไม่ว่าจะตายโดยถูกเสือกินไม่เหลือซากเลยนะไฟครอกจนกระทั่งกลายเป็นตอตะโกนะหรือเป็นฝุ่นละอองสลายไปในอากาศไปใส่ไว้ในเครื่องบดสมมุติหรือจมลงไปในทะเลแน่นอนว่าเขาจะต้องถูกสอบสวนในการกระทำของเขาทั้งผลกรรมที่เป็นความดีและเป็นความชั่วทั้งหมดถามทั้งเรื่องดีและก็เรื่องที่ไม่ดีด้วยนะครับแท้จริงความสุขและความทุกข์ของมนุษย์นั้นย่อมจะเกิดทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันอิบนุกอยยิมเนี่ยบอกว่าชาวซะลัฟบรรพชนยุคต้นของอุมมะห์ของท่านนบีเนี่ยนะบอกว่าไงมีทัศนะว่าแท้จริงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ความสุขและความหรือความทุกข์และทรมานเนี่ยทั้งที่เกิดขึ้นกับดวงวิญญาณและร่างกายตอนนี้วิญญาณมันยังไม่ได้ออกจากร่างกายเนาะมีใครวิญญาณออกจากร่างกายไปยังไม่มีจะมาไงล่ะมีก็ตายแล้วสิแต่หลับมันมีอาจจะมีเพราะว่าวิญญาณเกือบจะออกแล้วนะอ้าววิญญาณยังอยู่ในร่างกายนี่แหละเมื่อวิญญาณออกไปแล้วแล้วไปไหนวิญญาณออกไปไหนคนที่ไม่มีหลักการตรงนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายคราวนี้มั่วไปหมดเลยกลัวว่ามลาอิกะห์ทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์คราวนี้ต้องไปเชิญวิญญาณอยู่อีกแล้วทำหน้าที่มลาอิกะห์แล้วคนเชิญวิญญาณส่งวิญญาณมันต้องมีมลาอิกะห์ทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของเราเอาวิญญาณออกได้หรอมลาอิกุลมูตก็ทำในแต่หูพอเวลามันเป็นมนุษย์ธรรมเนี่ยมันดูขลังไงแต่จริงๆมันไม่ได้หรอกครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะพูดกันตรงๆมันหน้าที่มาเลกานะวิญญาณจะออกไม่ออกเนี่ยนะครับคราวนี้พอวิญญาณออกไปแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้วิญญาณกลับมาที่ร่างอีกครั้งนึงแต่กลับมาที่ร่างเนี่ยเป็นอยู่ในอีกโลกนึงแล้วเขาเรียกโลกอาลัมบารซักส่วนอีกทัศนะหนึ่งเป็นทัศนะที่อ่อนนะบอกว่าวิญญาณไม่เข้ามาร่างแล้วไม่เข้ามาร่างแล้วแปลว่าการสอบการทรมานจะเกิดเฉพาะวิญญาณร่างกายไม่เกี่ยวแต่ทัศนะของจุมฮูดบอกว่าทั้งร่างกายและวิญญาณจะถูกทรมานคราวนี้บางคนก็ใช้สัปปัญญาคิดว่าอ้าวอย่างนี้ฉันก็ต้องเห็นดิตอนมาลาอิกะห์ทุบตอนกูโบบีบรัดฉันก็ต้องเห็นมายัดนี่ดิ้นทุรนทุรายถ้าเป็นบีบรัดก็กระฟันนี่มันต้องยับคราวนี้เป็นเรื่องเล่าเยอะเลยบานเลยคราวนี้เรื่องเล่าเต็มไปหมดผู้เฝ้าสุสานปั๊บเคยเจอไปเจอเสียงดังในกูโบผขุดไปกลายเป็นหมูมั่งอะไรมั่งกูโบเป็นไฟขึ้นมาเป็นหลุมไฟไอ้ตกลงมันอยู่ในโลกไหนวะเนี่ยบาซักมันจะไปเห็นได้ยังไงล่ะถ้าเห็นนี่มั่วแล้วนะเพราะคนที่จะเห็นได้เนี่ยคือท่านรอซูลเนี่ยได้ยินส่วนอัลลอฮ์ปิดไว้ให้กับพวกใครๆมนุษย์ทั้งหมดมนุษย์เราไม่ได้ยินไม่เห็นการสอบสวนในหลุมฝังศพและดีแล้วด้วยที่ไม่เห็นเพราะอะไรถ้าเห็นแล้วก็ไปทำมาหากินได้แล้วเชื่อเถอะอยู่แต่สุราแหละฟังแต่บรรยายเต็มวันนี้เต็มเชื่อเถอะมาบรรยายเต็มฟังหมดกลัวคราวนี้คุยกับพี่น้องต่อว่าเขามีการอธิบายความพี่น้องเคยฝันไหมครับเคยฝันไหมอาจารย์เคยนอนไหมเนี่ย
เคยนอนบ้างไหมเออนอนก็ต้องมีฝันบ้างนะเคยฝันไหมโอ้ไม่มีสัญญาณตอบรับฝันไหมจ้าฝันแต่ฝันว่าอะไรจ้าไม่ต้องยังไม่ได้ถามยังไม่ได้ถามว่าฝันอะไรถามว่าเคยฝันไหมเคยและในฝันเนี่ยอ้าวฮะญาติดีมากเลยในฝันที่เป็นฝันที่มีความสุขเนี่ยเรารู้สึกความสุขในนั้นไหมไม่เคยฝันแบบนี้อ่ะอ้าวฝันทรมานฝันเป็นทุกข์เคยแล้วรู้สึกมันทรมานมันทุกข์ในฝันไหมรู้สึกไหมไม่รู้สิฝันอะไรบ้าบอๆบ้าบอๆด้วยอันนี้ไปกันใหญ่แล้วฝันไปเดินดูนู่นดูนี่ดูนั่นอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าก็ไม่มีอะไรไม่ได้ฝันอะไรฉันจะบอกว่าเวลาคนบางคนที่ฝันแบบมีเรื่องไม่ดีเช่นถูกคนตามฆ่าในฝันเราจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆไหมรู้สึกอย่างนั้นจริงนะกลัวโอ้โหจะตายไหมเนี่ยหนีเหนื่อยเลยในฝันน่ะแล้วก็เคยตกจากที่สูงฝันว่าโดนตกมาจากที่สูงแล้วมันก็แวบจริงๆเลยคำถามว่าไอ้คนที่นอนข้างๆเราเนี่ยมันเห็นอะไรไหมไม่เห็นก็นอนหลับปกติไม่เห็นก็นอนเราก็หลับของเราใช่ไหมไอ้คนข้างๆพอลุกขึ้นมาทำตาตัวเหลือกหลักเหลือกหลักเป็นไรเนี่ยบังโอ้โหเมื่อกี้โดนเมียถีบสมมุติในฝันโดนเมียถีบตกตึกเมียยังไม่ทันถีบหรอกแต่ในฝันเนี่ยมันรู้สึกแบบนั้นรู้สึกหวาดกลัวแต่ร่างกายเป็นไงนอนนิ่งเลยเขาบอกนั่นแหละในดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ก็เห็นและคนฝันไงแต่ทรมานมั้ยเนี่ยในฝันน่ะทรมานโอ้โหรู้สึกเจ็บรู้สึกอะไรตกใจหวาดกลัวครบหมดเลยในฝันที่ดีก็รู้สึกมีความสุขไม่อยากตื่นนะบางคนฝันเจอคนรักใช่ไหมเจอคนรักในฝันโอ้ยยิ้มในฝันไปกอดไปหอมไปโอ้โหไปอยู่ด้วยกันไปเที่ยวแต่จริงทำอะไรอยู่หลับกลด้วยรู้เรื่องอะไรไหมไอ้คนข้างๆรู้เรื่องไหมเหมือนกันกับเวลาคนที่ถูกสอบในกูโบไอ้ที่ตีปังปังปังเนี่ยเรามองเห็นก็คือศพไม่ยันห่อผ้าไอ้แต่ว่าไอ้ความเป็นจริงในนั้นก็ตีปังปังๆอยู่หรือเป็นกุโบดีก็มีความสุขอยู่อัลลอฮ์ให้สวรรค์มาให้เห็นเช้าเย็นเช้าเย็นมีความสุขอยู่งั้นแต่สิ่งที่เรามองก็เหมือนกับคนที่หลับอยู่นั่นแหละเห็นไหมเขาอธิบายแบบนี้ว่าดังนั้นร่างกายและวิญญาณเนี่ยเข้ามาแต่แน่นอนว่าทีประจรอะไรมันอยู่อีโลกนึงแล้วนะแต่ก็คือศพก็จะเน่าสลายไปคราวนี้มาดูหะดีษบทหนึ่งมีรายงานจากเซียดบินซาบิตคือพี่น้องจำเลยนะเรื่องของอินมุนกีฟเนี่ยแปลว่าโลกแห่งโลกอะนะเล่นลับอินมุนกีฟโลกที่เล่นลับความรู้ที่เล่นลับความรู้ที่ตาเรามองไม่เห็นหูเราไม่ได้ยินจินตนาการเราไปถึงไหมไม่ถึงยินเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เรามองเห็นไหมล่ะเคยเห็นยินไหมอาจารย์จริงเหรอเคยเห็นเหรอ อาจจะมีบางครั้งบางคนนะที่เคยเห็นเนาะแต่ยินเนี่ยมันจะมีการจำแรงร่างไงเรื่องของเรื่องมาลาอิกะห์เราก็มองไม่เห็นแต่ซอฮาบะห์นบีเนี่ยเห็นมาลาอิกะห์คือญิบรีลจำแรงร่างเป็นชายเคยเห็นไหมสรุปก็คือว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สายตาเราเนี่ยมองไม่เห็นและก็หูเราก็ไม่ได้ยินเราไม่สามารถจะใช้ประสาทสัมผัสของคนปกติเนี่ยสัมผัสได้หรือเห็นได้แต่เราใช้อะไรสัมผัสรู้ไหมหัวใจอีหม่านของเรามีคนก็ถามเคยเห็นเหรอไม่เคยแต่กูเชื่อนะคราวนี้และไอ้ความเชื่ออันเนี้ยสำคัญมากเพราะอะไรเพราะมันจะต้องมีมาจากกุรอานและหะดีษ
นั้นเรื่องอะกีดะเนี่ยพี่น้องตรงข้ามของมันก็คือบิดอะห์เลยเพราะมันไม่สามารถจะไปเอาจากตรงอื่นได้จะไปเอาจากความเชื่ออื่นมาปนเปไม่ได้นั้นจึงไม่แปลกมีข่าวเนาะดาราท่านหนึ่งอดีตดาราหรือเป็นดารานี่แหละป่วยหนักต้องไปแก้กรรมมีคนเขาสแกนกรรมเขาบอกว่ามีเจ้ากรรมในเวรอยู่7คนคราวนี้ไม่ไปเป็นฝรั่งเลยนะมันเป็นคนไทยหมดเลยนะวนกันอยู่ในนี้เสร็จแล้วก็มาลงข่าวว่ามีหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นมุสลิมะนะอันนี้ดูข่าวมั้งเปล่าปรากฏมุสลิมะท่านเนี่ยบอกว่าไม่ให้อโหสิกรรมอุ้ยกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยคนก็มาว่าบอกว่าทำไมล่ะเราคนไทยด้วยกันนะทำไมไม่ให้อภัยกันใจดำจังเลยแค่นี้ก็ให้เขาไม่ได้อะไรประมาณเนี่ยปรากฏว่าพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายรายการหนึ่งเขาก็ไปสัมภาษณ์คนที่เป็นมุสลิมก็ถึงบางอ้อเลยว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้อโหสิกรรมแต่เขาไม่สามารถที่จะร่วมพิธีกรรมได้แต่ถ้าถามว่ามันมีเหตุกระทบกระทั่งกันเนี่ยศาสนาบอกให้อภัยกันถูกไหมเราเนี่ยไปด่าเพื่อนบ้านที่เป็นนอนมุสลิมขอโทษทีเราไปด่าเขามาด่าเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมมาด่าเรามันก็เป็นผลที่ผูกพันยังในวันกิยามะฮ์เนี่ยเขาก็ต้องมาชดใช้เราเป็นมุสลิมเราถูกคนไม่ใช่มุสลิมโกงเนี่ยถามว่าเขาต้องมาชดใช้ไหมก็ต้องมาใช้อยู่ดีแต่แน่นอนว่าไอ้สิ่งที่เขาทำผิดต่อพระเจ้าเนี่ยนั้นมันยุ่งใหญ่สุดแล้วแต่ในฐานะผิดมนุษย์ก็ต้องเคลียร์กันด้วยคราวนี้เราเนี่ยคำสอนของศาสนาของเราเนี่ยถ้ามันเกิดการไปผิดพลาดไปผิดใจหรือไปพูดกล่าวหาขอโทษที่ไปกล่าวร้ายซึ่งการไปละเมิดวาจากันเนี่ยหรือการกระทำเนี่ยก็ให้อภัยศาสนาให้อภัยสอนให้คนให้อภัยแต่ถ้าอยู่ดีๆไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่เคยทำอะไรกันเลยอยู่ดีมาขออภัยอภัยอะไรอ่ะฉันทำอะไรผิดล่ะอ๋อของชาติที่แล้วเราก็ต้องบอกเลยว่าไอ้แบบนี้ไม่ได้นะคุณจะเอาพานเอาดอกไม้มาขอขมาเราทั้งที่เราไม่ได้ไปมีผลอะไรกันเลยและไปเชื่อถึงอดีตชาติซึ่งเราไม่เชื่อแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับชวนคนมุสลิมเนี่ยไปตักบาตรนั่นแหละแล้วมีมุสลิมที่ไหนยอมล่ะเหมือนกันถ้าเราชวนคนที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยมาให้มาทำพิธีกรรมหรือมาละหมาดวันศุกร์เขาคงไม่มาหรอกพี่น้องมันก็คนละเรื่องกันถูกไหมมันก็คือเรื่องศาสนาก็คือท่านก็ปฏิบัติของท่านไปดังนั้นตรงนี้เองพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมุสลิมเราเรื่องอะกีดะห์ต้องชัดเจนจะไปยอมบอกว่าไม่เป็นไรเรายอมไปนั่นเท่ากับเรากำลังยอมรับเลยสิเราต้องยืนให้แน่นมีคนมาทักเนี่ยที่เป็นโรคเนี่ยเพราะว่าอดีตชาติแล้วบอกไม่ใช่เลยอัลลอฮ์ทดสอบฉันไปไกลๆเลยไปพูดคนอื่นไปมาพูดไม่มีเพราะมันเคยมีรายการหนึ่งนะนี่แหละมุสลิมเราไปออกอยากจะได้ตังค์เยอะโดนเครื่องกระชากหัวผมหลุดไปเลยหนังศีรษะหยุดไปเลยไอ้นี่เขาก็บอกว่าคุณก็ทำละหมาดของคุณไปเขาพูดดีนะอันนี้เขาเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็บอกเนี่ยคุณก็ละหมาดขอกับพระเจ้าคุณไปมันเริ่มจะดูดีแล้วแต่ตอนหลังเขาบอกว่าแต่ฉันจะบอกให้นะไอ้ที่คุณเป็นแบบนี้เพราะว่ากรรมเก่าว่าคุณเนี่ยเคยไปขังนกเอาไว้ไปเลยไปขังไก่เอาไว้แล้วก็ปล่อยให้ไก่แล้วไก่มันคงไปจิกในหัวเลยหลุดผมมันหลุดเนี่ยเป็นตุเป็นตะเลยคราวนี้ไอ้นั่นก็พยักหน้าแยกไปแล้วอากีดะไปหมดแล้วแล้วก็รับตังคุ้มไหมเนี่ยไปแล้ววัยยาซุบิลละนะนี่แหละคือการเรียนศาสนาต้องสำคัญเอ้ามีรายงานจากเซบินซาบิดบอกว่าขณะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผ่านสวนแห่งหนึ่งของชาวตระกูลนัจญาร์ซึ่งเราเนี่ยร่วมเดินทางในครั้งนั้นอยู่ด้วยเซบอกว่าเดินด้วยทันใดนั้นท่านก็ถึงกับเซถลาจนเกือบตกจากหลังของล่อนี่ก็คือเป็น
สัตว์ชนิดหนึ่งผสมกันระหว่างม้ากับลาออกมาเป็นล่อเมื่อเผชิญเจอหลุมศพราว5ถึง6หลุมด้วยกัน4 5 6หลุมด้วยกันท่านก็กล่าวกับถามพวกเราว่าไม่ยะอาริฟุอัสฮาบะฮาซิฮิลกุบูรมีใครรู้จักมัยยัตที่ถูกฝังในนี้บ้างไหมมีใครรู้จักเจ้าของของหลุมนี้บ้างไหมหมายถึงคนที่ตายในหลุมเนี่ยมีใครรู้จักบ้างไหมฟะกอละรอยูลุนก็มีชายคนนึงบอกว่าอันน่ะฉันครับผมครับที่รู้กอละฟะมาตามาตาฮาอุละนบีถามต่อว่าคนเหล่านี้เนี่ยตายไปเมื่อไหร่กอละมาตูฟีอัชรอตพวกเขานั้นตายไปเนี่ยในช่วงนะในสมัยแรกๆอัชรอตตัวนี้ก็คือในสมัยที่แรกๆที่ท่านนบีนั้นทำการเผยแพร่และศาสนาไปถึงเขายังช่วงแรกๆไปถึงแล้วไปถึงแล้วสิและเขาก็ปฏิเสธก็เป็นชิริกนะคือทุกวันนี้คำถามที่คนคนนึงที่ตายโดยที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยอิสลามไปถึงเขาไหมคนที่เขาเป็นนอนมุสลิมแต่คนที่เดินกันอยู่เนี่ยไม่ถึงหมดเลยโอ้โหก็หาดิในนงในเน็ตเยอะแยะไปหมดในหนังสือค้นคว้าใน YouTube ในอะไรหรือแม้กระทั่งคนคือมันต้องแสวงหาด้วยนะเหมือนกับเราเข้าห้องน้ำบางทีเวลาเราปวดเราก็ต้องไปเข้าไปหาเหมือนกันอิสลามคือสัจธรรมคือสิ่งที่หอมหวานนั้นคนเนี่ยจะต้องมาหาเพราะบางครั้งขอโทษทีนะไอการนำไปให้ในสภาพที่เขาไม่มีความต้องการเนี่ยบางทีมีค่าไหมไม่เห็นค่าจริงป่ะโอ้โหเราขยันขยอเอาเหอะแต่เขาไม่ต้องการกลายเป็นของมีค่าไหมไม่มีค่าเลยแต่บางครั้งพี่น้องถ้าเขามีความต้องการเนี่ยเขาจะวิ่งมาหาดังนั้นไอ้คำว่าไกลปืนเที่ยงอิสลามไปไม่ถึงเนี่ยทุกวันนี้หาแทบจะไม่ได้แล้วบนโลกเรานะมีตรงไหนเลยที่อิสลามไปไม่ถึงเนี่ยคำสอนอิสลามไปไม่ถึงเนี่ยมันยากมากเลยโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันนี้ซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นพวกยุคแรกๆที่นบีทำการสอนและพวกเขาก็ปฏิเสธและก็เสียชีวิตไปพูดง่ายๆว่าตายในสภาพที่ทำชีริกต่ออัลเลาะห์นบีบอกว่าอินนะฮาซิฮิลอุมมะตุตตับตะลีฟีกูบูริฮาแท้จริงกลุ่มเนี้ยกำลังถูกทดสอบอย่างหนักเลยถูกลงโทษอย่างหนักเลยในหลุมศพของพวกเขาฟะลาลาอัลลาตูดาฟานูลาดาอูตุลลอไอยัมไอยุสมิอากุมมินอาดาบิลกอบริลลาซีอัสมาอูมินฮูมาดแม้นว่าเขาเนี่ยไม่ถูกปิดบังแล้วแล้วก็ฉันเนี่ยจะขอต่ออัลลอฮ์นะให้พวกท่านเนี่ยได้ยินการลงโทษคืออัลลอฮ์เนี่ยปิดพวกคนที่ถูกเอาไว้ด้วยนะคนที่ถูกลงโทษเนี่ยอัลลอฮ์ก็ปิดเอาไว้ไม่ให้ได้ยินมาถึงพวกเราดังนั้นเมื่อคนตายถูกปิดเอาไว้นะนบีเนี่ยจึงไม่สามารถจะขอให้เราได้ยินเสียงเลยเสียงการถูกลงโทษในกุโบได้นบีบอกว่าอัลลซีอัสมาอูมินฮูเหมือนที่ฉันเนี่ยกำลังได้ยินอยู่คราวนี้เนี่ยท่านนบีได้ยินไม่พอตัวสัตว์พาหนะที่นบีขี่มาเนี่ยได้ยินไหมมันได้ยินล่อตัวเนี่ยมันถึงเซไงมันถึงตกใจไง มันก็เซเลยนบีหันหน้ามาทางพวกเราแล้วบอกว่าตาอูวาซูบิลลาฮิมินอาซาบินนาสพวกท่านจงขอปกป้องต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากการทรมานในนรกอันนี้พูดถึงนรกก่อนนะเสร็จแล้วพวกเราจึงขอพร้อมๆกันนะก็ขอเลยนบีบอกให้ขอใช่ไหมพวกเราก็ขอเลยว่าขอให้อัลลอฮ์นั้นปกป้องเราให้พ้นจากอาซาบในนรกและนบีก็กลับมาหันมาบอกกับพวกเราอีกตาอูวะซูบิลลาฮิมินอาซาบิลกอบรีพวกท่านทั้งหลายจงขอการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการทรมานในกูโบสนะ
พวกเราก็ขอกันเสร็จแล้วนบีก็หันมาบอกอีกว่าตะอูซุบิลลาฮิมินฟิตันมาซอฮารอมินฮาวะมาบะตันพวกท่านทั้งหลายจงขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากบททดสอบต่างๆทั้งที่เปิดเผยและซ่อนเร้นพวกเราก็ขอกันนบีหันมาอีกตะอูซุบิลลาฮิมินฟิตนะติดดัจจาลพวกท่านทั้งหลายจงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของดัจจาลพวกเราก็ขอกันนบีใช้โอกาสนี้ในการสอนให้เราขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ปกป้องจากความชั่วร้ายกี่ข้อเนี่ย4ข้อต้องขอนะ1ให้พ้นจากอาซาบการถูกทรมานในนรกอันที่2จากกุบูอาซาบในกุบูคือเหตุที่นบีไปเริ่มที่นรกก่อนเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องเพราะระหว่างกุโบกับนรกเนี่ยพี่น้องอันไหนหนักกว่าอันไหนหนักกว่าจ๊ะนรกหรืออัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจ ว่าอะไรกุมุสลาบอกเราประตูรอนรกหนักกว่าแต่อะไรมาก่อนกุโบมาก่อนถูกไหมกุโบเนี่ยมาก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปนรกนี่เราต้องผ่านอะไรก่อนผ่านกูโบก่อนแต่ไหนหนักกว่านรกหนักกว่านั้นคนที่ถูกทรมานในกูโบนี่นะเตรียมตัวเลยไปเจอหนักกว่าอีกก็คือไหนในนรกมันก็เลยต้องขอด้วยกันเราจะทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ขอให้อัลลอฮ์ปกป้องคุ้มครองเราจากไฟนรกและก็ปกป้องคุ้มครองเราจากอาซาบกูโบแล้วคราวนี้ฟิตนะฟิตันมาซอฮารอวะมาบะตอนสิ่งที่ทั้งเปิดเผยและซ่อนเร้นความวุ่นวายตรงนี้ก็หมายถึงในดุนยาเรานี่แหละสิ่งที่อยู่ในดุนยาเรานี่แหละความวุ่นวายที่เราเห็นเลยกับที่เราไม่เห็นคืออะไรไม่เห็นบางเรื่องเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมันอาจจะเป็นเรื่องที่อะไรที่เราไม่ได้ทำเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ดีมันก็มาเข้ามาหาเราโดยที่แบบเราไม่ทันตั้งตัวอาจจะเป็นความวุ่นวายกับญาติใกล้ชิดเรามีเพื่อนบางคนเนี่ยพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายขึ้นรถไปพอขึ้นรถไปก็รู้จักกันปรากฏว่าไอ้คนในรถคนนึงเนี่ยมันพกยาเสพติดฟิตนาแบบวุ่นวายเลยคราวนี้พอตำรวจเรียกสอบเนี่ยพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายสอบกันหมดประวงประวัติไอ้คนดีก็โดนไปด้วยนะเพราะอะไรเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีแบบเนี้ยเกิดขึ้นไหมฟิตนะที่มันไม่ได้ตัวเราเป็นคนทำแต่มันเกิดจากคนรอบข้างเรามาใส่ร้ายเรามาทำนู่นทำนี่แม้กระทั่งไสยศาสตร์ที่ถูกทำมีอยู่อันนึงเป็นคลิปอาหรับเขาเหมือนกับเขาอ่านนี่แหละรุกยะนี่เลยแล้วเขาก็ไปมีแล้วก็คนที่ถูกทำเนี่ยเขาไปชี้นี่เลยนะเป็นอาหรับนะปิดหน้าปิดตาหรือลบกระตาหรือพอเช็คท่านเนี้ยไปเช็คก็เอาค้อนเนี่ยไปตีไปทุบปรากฏว่าเป็นกำแพงแล้วก็เป็นช่องเจอจริงๆเลยเป็นตุ๊กตาเป็นผ้าเป็นอะไรนะแล้วก็เอามาจัดการเอามาเผาทิ้งอะไรทิ้งนะครับก็เป็นฟิตนะที่เกิดขึ้นจากคนอื่นเนี่ยเป็นไงมาทำอะไรมาทำใส่ความอิจฉาก็เหมือนกันที่ถูกโรคอิจฉารุมเร้าก็บางทีก็เราก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำเป็นคนที่ปฏิบัติด้วยตัวเองแต่มันเกิดจากคนรอบข้างอิจฉาใส่เราก็กลายเป็นโรคเอ็นโดนโรคเอ็นเล่นงานนะนั่นก็ขอดุอานะจากฟิตนะทั้งที่เปิดเผยนะครับแล้วก็ซ่อนเร้นและสุดท้ายก็คือดัจญาลดัจญาลนี่แหละโอกาสที่จะไม่เจอสูงสุดเพราะอะไรเราไม่เจอดัจญาลพี่น้องตายก่อนเลยตายก่อนนะแล้วก็ขออย่าให้ได้เจอเลยนะแต่ยังไงไอ้3ข้อนี่เราเจอแน่นอนอ้าวต่อมาอีกหะดีษหนึ่งเล่าต่อบอกว่าแท้จริงบ่าวเนี่ยจะถูกวางลงไปในกุโบร์ของเขาอินนาอับดะอิซาฮูดิอาฟีกอบรีฮีวะตะวัลลาอันฮูอัสฮาบูฮูนี่ไงที่มา
ขณะที่ญาติมิตรเดินทยอยเดินออกไปเนี่ยวะอินนะฮูลายัสมิอ์นะยัสมาอูกอรอัลนิอาลีฮิมเขาในหะดีษบอกว่าแท้จริงในขณะนั้นเนี่ยจะได้ยินเสียงรองเท้าของพวกเขาด้วยคนในกุโบะได้ยินเสียงรองเท้าของคนที่เดินเนี่ยก็เป็นก็คิดต่อกันแล้วว่าเอ้ยถ้าได้ยินปุ๊บก็น่าจะอะไรต่อกันมาแต่ในหะดีษพูดแค่นี้แหละได้ยินเสียงรองเท้าหลังจากนี้เป็นยังไงวัลลอฮุอะลัมไอ้ส่วนที่บอกไปได้ยินนู่นได้ยินนี่ได้ยินนั่นเราไปเข้าไปสอนแล้วจะได้ยินมันก็เป็นการเข้าใจต่อจากหะดีษบทนี้เป็นความเข้าใจที่ต่อเนื่องแต่ถ้าจะได้ยินหรือไม่ได้ยินเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ได้ยินในหะดีษบอกเลยก็คือได้ยินเสียงเท้าที่เดินออกก็คือจบไงเดินเท้าออกก็คือเดินกลับบ้านแล้วเป็นเรื่องระหว่างคนที่ตายกับมาลิกาแล้วคนเป็นก็หมดหน้าที่แล้วอ่านดูอ่านตัสบีห์จบแล้วก็กลับบ้านกันคราวนี้เขาบอกต่อบอกว่าตอนมาเนี่ยจะมีมาลิกาสองท่านเข้ามาหาเขาอาตาฮูมาเลกานีวะยุกอีดานีแล้วก็จับเขาเนี่ยให้นั่งนี่ไงจับให้นั่งนะและทั้งสองก็กล่าวว่าเจ้าเคยกล่าวเช่นใดต่อชายผู้นี้หมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากเป็นมุมินเขาก็จะตอบว่าฉันขอปฏิญาณตนว่าแท้จริงเขาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นรอซูลของพระองค์ท่านกล่าวต่อว่าดังนั้นมาลิกะทั้งสองหมายถึงหะดีษเนี่ยเล่าต่อมาลิกะทั้งสองนั้นก็กล่าวอีกว่าจงมองไปยังที่นั่งของเจ้านะปรากฏว่าพอมองไปที่นั่งของเจ้าเนี่ยในหะดีษนะบอกว่าให้มองไปที่นั่งของเจ้าที่เป็นนรกแต่อย่าแปลแค่นี้นะแบ่งแค่นี้งงเลยอ้าวไหนบอกเป็นคนดีไงทำไมมองไปที่นรกและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เปลี่ยนจากในนรกเนี่ยให้เป็นที่อยู่ในสวรรค์คำถามว่าถ้าวันนี้เราไม่มีอิสลามเนี่ยที่นั่งของเราอยู่ที่ไหนนรกไงมันมีแค่สองทางนั้นแหละผมไม่ไปนั่งอยู่ที่สวนสาธารณะหรอกมันก็มีอยู่แค่นี้แหละก็ไอ้ที่เราเป็นมุสลิมเราละหมาดกันเนี่ยเราเปลี่ยนที่นั่งไงเราเปลี่ยนที่นั่งของเราเดิมเนี่ยนับซูของเราเนี่ยมันจะเอ็นเอียงไปสู่ความขี้เกียจอยู่แล้วมันจะเอ็นไปในเรื่องของอามารบิสุเรื่องที่เป็นความชั่วอยู่แล้วจึงไม่แปลกพี่น้องครับว่าเวลามีคนมาเรียกร้องไปสู่ความชั่วเนี่ยทำไมมันคุยกันง่ายแล้วเกินล่ะไปกันวับวับวับเลยเสียตังก็ยอมจ่ายตังในคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นพันๆเป็นหมื่นคนก่อนนี่ผมไปเจอรถติดอยู่ตรงรามคำแหงเนี่ยตรงกกท.เนี่ยตำรวจก็สายหน้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนมันเยอะและแต่งตัวเนี่ยเหมือนกับหลุดออกมาจากโลกไหนไม่รู้ฉันรู้แล้วไม่ใช่แล้วก็เลยถามบอกพี่ตำรวจครับวันนี้รถติดจังเลยครับเขาบอกอ๋อมีคอนเสิร์ตเกาหลีเข้ามาน่ะตำรวจบอกเอาเงินเราไปหมดแล้วตั๋วเนี่ยเท่าไหร่เป็นพันๆเป็นหมื่นๆเป็นหมื่นน่ะยอมจ่ายตังค์นี่เห็นไหมดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายจึงจะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่ได้มีอิสลามเป็นหลักธรรมคำสอนของเราเนี่ยที่นั่งของเราก็คือนั่นแหละในนรกแต่วันนี้เราปฏิบัติตามกุรอานตามหะดีษเอาอิสลามมาเป็นทางนำชีวิตเท่ากับเรากำลังเปลี่ยนที่นั่งของเราจากในนรกมาอยู่ในสวรรค์เขาทั้งสองเนี่ยเขาจึงเห็นทั้งสองพร้อมๆกันคือเห็นทั้งนรกและก็เห็นทั้งสวรรค์พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมีประโยชน์อะไรทำไมอัลลอฮ์ถึงให้เห็นนรกด้วยและเห็นสวรรค์ด้วยเพื่อเราจะได้ขอบคุณสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออัลลอฮ์สมมุติเราเห็นแต่บ้านหลังใหญ่ๆอย่างเดียวพวกเรานะพาไปเห็นบ้านหลังใหญ่เดียวก็ดีนี่ก็เราก็รู้แค่เนี้ยก็มันก็ดีก็สบายดีนี่แต่สักพักหนึ่งเราเดินผ่านไปอีกหลังบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นกระต๊อบบ้านผุอะไรกลิ่นน้ำเน่าน้ำคำเต็มเลยแล้วเขาบอกว่าเดิมเนี่ยแกอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวให้อยู่แบบนี้โอ้โหเป็นไงอัลฮัมดุลิลละสมมติเราไปเข้าโรงแรมเขาให้โรงแรมเราพักฟรีเป็นนอนอยู่ในกรงแมวสมมติแล้วกันในกรงแมวขี้แมวเต็มเลยเอ้ยไม่ให้นอนนี่หรอกนี่เดี๋ยวให้ไปนอนห้องสวีทห้องดีเลยโอ้โหขอบคุณมากๆเลยรู้สึกดีเลยใช่ไหม
แต่สมมุติเราไม่มองเห็นไอ้ของไม่ดีปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกไอ้ของที่เราดีอยู่เนี่ยมันจะไม่มีคุณค่าเท่าไหร่เป็นเรื่องปกติถ้าวันนี้เราคิดถึงของไม่ดีด้วยนะและเราก็เปลี่ยนจากของไม่ดีมาเป็นของดีเนี่ยเราจะรู้สึกขอบคุณอัลลอฮ์มากๆทุกวันนี้เราอยู่ของดีจนกระทั่งลืมตัวไปว่าถ้าไม่อยู่แบบนี้เราอาจจะไปอยู่แบบนั้นก็ได้ต่อมาส่วนคนกาเฟรนี่ก็คือตรงกันข้ามเลยคนกาเฟรนี่ตรงกันข้ามเลยนะแล้วก็ในหะดีษบทแบบนี้นะว่าอเมริกานี่จะสาปแช่งเขาเจ้านี่ช่างไม่รู้ไม่เรียนเลยไม่เรียนเสียเลยใช้คำว่าไม่เรียนไม่รู้ไม่เรียนพี่น้องรู้สึกยังไงมั่งกับคำว่าไม่รู้ไม่เรียนคือไม่รู้ยังพอจะทำเนาเนาะไม่รู้แต่ไม่เรียนนี่ถามไปโทษใครได้จะไปโทษใครโทษตัวเองอย่างเดียวเลยพี่น้องไปโทษคนอื่นไม่ได้เลยก็เราไม่เรียนเราก็เลยไม่รู้ก็ถูกหลอกอยู่งี้แหละนะถูกอะไรหลอกดุนยามันหลอกพี่น้องชัยฏอนมันหลอกของไม่ดีมัสยิดมันหลอกอยู่มองไม่เห็นไอ้ของที่จะเจออย่างแน่ๆฉันเคยยกตัวอย่างว่าคนที่เขาไปเรียนที่ส่งลูกเรียนเนี่ยเงินเดือนเป็นค่าเรียนแพงมากอย่างเช่นเรียนหมอนะครับเรียนขับเครื่องบินเนี่ยเทอมเป็นล้านนะสตังค์เนี่ยเป็นบ้านนะพี่น้องเอ้ยต้องขายที่ขายนานะจะสมมติจะมีเงินถุงเงินถังเนี่ยเรียนกัปตันเนี่ยลำบากแพงมากแต่ถามว่าทำไมเรียนหมอเรียนพวกนี้ค่าใช้จ่ายมันสูงเพราะผลการตอบแทนในอาชีพเนี่ยมันก็สูงตามมาด้วยถ้าเรียนแพงแล้วได้เดือนละ15,000มันคงไม่เรียนกันหรอกแต่แน่นอนว่าหมอเนี่ยเมื่อจบกลับมาแล้วเนี่ยเงินเดือนขั้นต่ำก็หลักแสนอยู่แล้วกี่แสนก็ว่ากันไปบางทีเปิดคลินิกได้อีกเดินมาสวัสดีจ้าสบายดีนะได้ละ1,000หมอเนี่ยเวลาเข้ามาตรวจเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนนะเข้ามาหาเราเนี่ยนึกว่ามาฟรีเหรอเป็นไงโต๊ะเป็นไงบ้างกินข้าวอร่อยดีนะตรวจได้ไหมลูกไปก่อนนะนั่นแหละ2,000อ้าวไปหาคลินิกก็ได้คุยไม่ถึงนาทีง่ายปวดเจ็บคอไปกลับไป500นี่ฉันบรรยายไปชั่วโมงเลยไอ้เดี๋ยวคุยประมาณ10 นาทีไปถึงแต่เขาเรียนมาแพงกว่าจะจบมาเนี่ยไม่ใช่แป๊บเดียวนะไม่ใช่เรียนแบบเรา6 ปีค่าเทอมเท่าไหร่หมดเท่าไหร่ดังนั้นมันเป็นวิชาชีพเขาแล้วก็ต้องหัวดีด้วยนะคนต้องสมองดีด้วยถ้าสมองไม่ฉลาดก็ลำบากเลยต้องมีไหวพริบต้องมี IQ มี EQ ว่ากันไปแต่ถามว่าที่เขากล้าส่งลูกเรียนแบบนั้นเนี่ยเพราะเขามองไงว่าอนาคตของลูกเขาเนี่ยมั่นคงแน่นอนใช่ไหมล่ะใครจะไปยอมจ่ายตังค์ไปเปล่าๆแพงๆกับตันเครื่องบินก็เหมือนกันเดือนเป็นล้านมั้งฮะพวกนี้ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เที่ยวบินเท่าไหร่มีค่าปลอดภัยค่านู่นค่านี่หัตยาบอกล้านมาชาอัลลอฮ์หมอได้ฉันไปรักษาด้วย เดือนละ150,000หัตยาบอกแต่150,000นี้ยังไม่จบอาจจะมีเพิ่มอีกใช่ไหมล่ะ150,000นี่คือขั้นตามด็อกเตอร์อีกอัลฮัมดุลิลละดีอัลฮัมดุลิลลาห์นี่สำคัญฮัจญะห์สำคัญที่สุดคือศาสนาต้องไม่ทิ้งเนาะคราวนี้การเป็นหมอเนี่ยไม่ได้ว่าอิสลามไม่ได้ว่าเลยดีมากๆเนี่ยต้องขอเบอร์ไว้ป่วยอะไรให้เขาเพราะฉันก็รักษาก็ต้องไปให้หมอเขาดูแลวินิจฉัยโรคเพราะเราก็วิจัยเองไม่เป็นเคยไปหาหมอแล้วพูดเยอะหมอบอกวิจัยเองเลยเหรอก็ต้องให้เขาวิจัยใช่ไหมแล้วก็บอกอาการเขาเฉยคราวนี้ขอมาอัพสาเหตุที่เขาทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่ามั่นคงเช่นเดียวกับพวกเราพี่น้องผู้มีงานเราต้องมองให้ไกลกว่านั้นความมั่นคงของเราไม่ใช่ความมั่นคงอยู่ในโลกนี้แต่เป็นความมั่นคงในโลกหน้าเห็นไหมเราต้องมองความมั่นคงในโลกหน้า
ดังนั้นทำไมล่ะคนที่เวลาลูกได้ไปเรียนศาสนาเวลาหลานกลับมาอ่านฟาติฮะห์แทบจะควักสตังค์ให้อยากจะควักสตังค์ให้โอ้โหดีใจทำไมลูกได้ทุนไปสอบที่นู่นที่นี่เพราะเขามองถึงอนาคตไงพี่น้องมองอนาคตว่าในอนาคตแน่นอนว่าลูกของฉันไม่ลำบากเมื่อไม่ลำบากตรงนี้ก็หมายความว่าเมื่อเขาตายไปเขาจะตอบคำถามใครได้มาลิกาได้นะอีกรายงานหนึ่งอีกรายงานหนึ่งสามนะรายงานที่สามจากบะรอบินอาซิบบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าคนมุสลิมเนี่ยจะถูกสอบถามในกุโบเขาจะกล่าวคำปฏิญาณตนว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์หลังจากนั้นก็จะตรงกับคำดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่ายุซับบิตุลลอฮุลละซีนาอามะนูบิลกาวลิซาบิติฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้บรรดาผู้ที่ศรัทธามีความหนักแน่นด้วยกับคำกล่าวที่มั่นคงทั้งในดุนยาและก็อาคิเราะห์ก็เป็นสำนวนของดุอาตัสบีทนะและเช่นเดียวกันคนที่ไม่สามารถจะตอบคำถามนี้ได้นะก็จะถูกลงโทษอีกหะดีษหนึ่งอีกหะดีษหนึ่งอันนี้พูดถึงเรื่องอามันพวกเราทำอามันกันอัลฮัมดุลิลละห์ขยันทำอามันและอามันเนี่ยจะมีผลในกุโบด้วยพี่น้องมีรายงานจากในหนังสือมุสนาบของอิหม่ามอะห์มัดหนังสืออัสซอฮีหะของอบีฮาติมรายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนัลมัยยิตอิซาวุดิอะฟีกอบริฮีอินนะฮูยัสมาอูคัฟกัลนีอาลิฮิมฮีนะยุวัลลูนะอันฮูมีรายงานบอกว่าแท้จริงเนี่ยนะผู้ตายเนี่ยถูกวางลงในหลุมศพแท้จริงเขาก็จะได้ยินเสียงรองเท้าก็คือญาติมิตรที่ไปส่งขณะที่กำลังเดินออกเดินกลับแล้วดังนั้นเขาผู้ตายนั้นเป็นมุมินเมื่อเป็นมุมินพี่น้องลักษณะของการเป็นมุมินละหมาดต้องมีไหมต้องมีถ้าเป็นมุมินเราไม่มีละหมาดเราไม่ใช่พี่น้องต้องมีละหมาดนะอันดับต้นเลยอันแรกเลยลักษณะของคนที่เป็นมุมินต้องมีละหมาดละหมาดต้องไปแบบสภาพไม่รุ่งริ่งไม่ใช่ตรงกลางมีหัวขาดวันหนึ่งเนี่ยเราละหมาดซุบฮ์จนกระทั่งไปจบอิชาเนี่ยลักษณะของคนละหมาดบางคนหัวหายซุบฮ์ไม่มีไปตรงอีทีตอนไหนไปตรงอีทีตอนบ่ายรู้ดีนี่ตรงไม่เป็นไรเพราะมันตื่นอยู่แล้วมันตรงรู้ดีมันตรงอัสรีตรงมักริบนี่ช้าหน่อยเพราะว่ากำลังอึดอัดอยู่แล้วก็อิชาอิชาเนี่ยบางทีช้าเลยบางทีทำนู่นทำนี่มั่งกว่าจะนั่นกว่าจะนี่อาบน้ำเดี๋ยวค่อยทีเดียวไงบางคนเดี๋ยวทีเดียวอาบน้ำค่อยละหมาดทีเดียวพอไปยืนในซอฟละหมาดนี่เป็นไงพี่น้องสับพงกแล้วจะหลับอยู่แล้วกลายเป็นละหมาดหัวกระท้ายนี่เป็นไงลุงลิงแหละต้องระวังนะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องนอนเนี่ยซุบฮ์กับอิชามันเกี่ยวกับเรื่องนอนนบีจึงให้เราระมัดระวังนะถ้าซุบฮ์ดีสดชื่นละหมาดแบบสดชื่นอัลฮัมดุลิลละห์แสดงว่าเรานอนอิ่มนอนหัวค่ำอิชาเรานอนหัวเรานอนใช่อิชาเรานอนไวเรานอนไวเราก็ยังไม่ทันง่วงมากนะถ้าเราละหมาดอิชาเนี่ยดึกปั๊บมันก็จะแย่ความคุชัวก็จะหายไปดีมากเลยครับยีการกำหนดเวลาละหมาดเนี่ยใช้อะไรกำหนดใช้อะไรกำหนดบางคนบอกปฏิทินปฏิทินไม่ใช่ปฏิทินนี่เขาคำนวณจากดวงอาทิตย์นะละหมาดเนี่ยใช้ดวงอาทิตย์กำหนดตอนนี้ทำไมเราซุบฮ์กันช้ามักริบไวเพราะเราอยู่ในหน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยกลางวันมันจะสั้นกลางคืนยาวเดี๋ยวถ้าไปละหมาดตอนหน้าร้อนคราวนี้กลางคืนก็จะสั้นก
กลางวันก็จะยาวเห็นไหมก็ใช้ดวงอาทิตย์เป็นหลักคราวนี้ไอ้แต่ละเวลามันก็จะมีความห่างกันตามระยะดวงอาทิตย์นั่นแหละดวงที่มันขึ้นไวมันก็เข้าซุปเปอร์ไวพี่น้องเชื่อไหมว่าตีสามยี่สิบเข้าซุปเปอร์แต่ว่าที่นี่ไม่มีนะเมืองไทยเราไม่มีตอนที่ฉันเรียนคูเวตอะตอนอยู่คูเวตเนี่ยตีสามเข้าซุปเปอร์แล้วตีสามยี่สิบทำไมเนี่ยแทบจะไม่ต้องนอนอะ ไวมากคือบางพื้นที่อะมันก็จะมีแบบเนี้ยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งไซฟี่นี่คือช่วงอะไรล่ะช่วงฤดูร้อนกลางวันมันจะยาวตีสามครึ่งได้ละหมาดซุบโบแล้วเป็นเราอยู่บ้านเราก็ยังนอนได้อีกตั้งเป็นชั่วโมงใช่ไหมแต่มักกะเนี่ยเป็นเวลาที่ไม่ค่อยเคลื่อนเท่าไหร่เป็นอาหรับที่เวลาไม่เคลื่อนจึงเป็นเวลาหลักไงก็ถึงว่ามักกะนี่กลายเป็นเวลาหลักของโลกไปเลยมันไม่ค่อยเคลื่อนเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคูเวตอิรักแล้วก็ช่วงหน้าร้อนแล้วก็ตีสามได้ซุบโบแล้วนะสรุปตรงนี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับว่าที่มียีบอกก็คือตามการขึ้นลงของดวงอาทิตย์แต่ครั้นี้ระยะเวลามันก็จะมีแต่ถ้ากดเอาช่วงเวลา3ชั่วโมงห่างกันอันนี้เรากำหนดไม่ได้หรอกมันกำหนดตามระยะเวลาการขึ้นลงของดวงอาทิตย์เหมือนที่ฉันบอกว่าซุบโบมันก็เปลี่ยนไปตามฤดูกาลดวงอาทิตย์ขึ้นไวก็ได้ไวโดยเอาที่แสงมาแสงฟยัดมาไวก็ได้ไวแสงฟยัดมาช้าก็ละหมาดช้าบางที่เนี่ย7โมงยังไม่หมดซุบโบเลยบางที่นะบางที่ที่เป็นพื้นที่แต่เมืองไทยเราไม่มีนะเมืองไทยเราชินกับเวลาแบบนี้อ่ะต่อนิดนึงนะครับขอมาอัพนะอีกนิดนึงจะจบละพอญาติพี่น้องออกไปผู้ตายที่เป็นมุมินเนี่ยจะมีละหมาดละหมาดเนี่ยพี่น้องครับในหะดีษบอกว่าจะมาอยู่ตรงศีรษะเลยละหมาดเนี่ยจะคุ้มครองอวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกายของเราก็คือศีรษะจึงไม่แปลกเวลาคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องใส่หมวกมีแม่บางคนใส่สนับแข้งอย่างดีหัวเปิดเลยครับไม่มีหัวนี่สำคัญที่สุดก็ต้องเอาให้มั่นคงเลยเพราะศีรษะนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากๆกระทบกระเทือนหน่อยนี่ถือว่ามีผลนั้นละหมาดนี่คุมตรงหัวเลยสำคัญมากเลยนะหัวเนี่ยถือสิ้นอดมาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ถือสิ้นอดมาแล้วมาอยู่ด้านขวาซะกาตมาอยู่ด้านซ้ายส่วนการกระทำดีๆอื่นๆเช่นซอดาเกาะห์อันนี้รวมมัดรวมเลยซอดาเกาะห์เนี่ยที่บอกนะเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาตินะเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเครือญาติตรงนี้หมายถึงญาติที่อะไรที่เป็นนสับเชื้อสายจากการสืบเชื้อสายนะแต่ญาติเนี่ยยังมีความเป็นญาตินอกจากเชื้อสายอีกคือการแต่งงานการเป็นญาติกันเนี่ยพี่น้องมันมีด้วยกัน3ทาง1เชื้อสายเชื้อสายนี่เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ไปหลอกไม่ได้นะเรามีย่อชื่อเท่านี้เป็นคนมีย่อชื่อนี้เราไปบอกย่ออีกคนนึงไม่ได้ต้องตามเชื้อสายส่วนแต่งงานนี่เลือกได้จะแต่งกับคนดีไม่ดีก็เลือกเอานบีให้วิธีไว้แล้วนะแล้วจะได้ลูกดีไม่ดีก็ต้องให้ดูจากการแต่งงานนั่นแหละอันนี้แต่งงานแต่งงานก็เป็นการภาษาคนไทยเขาบอกดองพวกเราเนี่ยเขาเรียกดองกันมาดองกันนะดองกันก็มาแต่งกันกลายเป็นญาติเฉยเลยจากคนละตระกูลก็ญาติกันอันต่อมาที่3คือการให้นมรอดอะคือการให้นมซึ่งปัจจุบันนี้น้อยแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เขากินนมแม่กันก็ให้นมฝากนมกันเป็นพี่น้องทางด้านการดื่มนมหรือแม้กระทั่งการมีแม่นมสมัยก่อนก็จะมีแม่นมทำหน้าที่นะครับให้นมอย่างบันีซาร์ดเนี่ยเป็นแม่นมของกุตระกูลกุเรชนะบูซุบยานเอ๋ยท่านนบีเอ๋ยเนี่ยก็ร่วมดื่มนมกันทั้งนั้นแหละแม่นมเดียวกันนะอ้าวการเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติตรงนี้หมายถึงเชื้อเครือญาติทางสายตระกูลนะครับแต่ศาสนาก็ให้ทำดีกับญาติทางการแต่งงานด้วยเช่นพ่อตาแม่ยาย
พอตาแม่ยายต้องทำดีไหมทำดีแต่ไม่เหมือนพ่อแม่เราหรอกพ่อแม่เราเนี่ยอันนี้สำคัญกว่าเพราะเป็นพ่อแม่ทางด้านเชื้อสายนะครับแต่ในศาสนาของเราก็ต้องดูแลพ่อตาแม่ยายเราด้วยนะอ้าวมีอะไรอีกคุณธรรมความดีต่างๆจะอยู่ทางปลายเท้าอ่ะพี่น้องดูนะหลักๆเลยนะซะกาตถือศีลอดละหมาดนี่เลยหัวขวาซ้ายตรงข้างล่างเนี่ยเป็นเรื่องคุณธรรมความดีต่างๆเสร็จแล้วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับหลังจากนั้นจะมีผู้มาหาเขาตรงด้านเหนือดังนั้นการละหมาดนั้นก็จะกล่าวว่าปกป้องนะปกป้องว่าไม่ที่ฉันไม่มีทางเข้าตรงนี้หมายถึงอาซาบที่จะถูกอะไรนะถูกลงโทษกับคนเนี้ยที่เป็นมัยยัดเนี้ยจะถูกลงโทษเนี่ยอามันจะมายับยั้งมาปกป้องนะครับพอจะมาด้านขวาถือศีลอดใหม่แล้วพอจะมาด้านซ้ายซะกาตใหม่แล้วพอจะเข้าทางด้านตรงเท้าซอดาเกาะก็มีเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติคุณธรรมความดีไม่มีทางเข้าเลยอาซาบที่จะถูกลงโทษในกุโบเนี่ยหาทางเข้าไม่ได้นะหาทางเข้าไม่ได้ต่อจากนั้นเขาก็จะถูกสั่งว่าท่านจงลุกขึ้นดังนั้นเขาก็ลุกขึ้นท่ามกลางดวงอาทิตย์ที่จะปรากฏให้เขาเห็นและกะลารับไปเขาจึงกล่าวว่าบุรุษผู้นี้เคยอยู่ร่วมกับท่านท่านมีความเห็นต่อเขายังไงกล่าวมาสิและท่านเคยปฏิบัติอะไรต่อบุคคลนี้บ้างก่อนจะตอบเขาก็อุทานว่าขอเวลาให้ฉันเนี่ยทำอะไรทำละหมาดเถอะอัลลอฮฺอักบัรคนที่ผูกพันกับละหมาดขนาดถูกสอบในกุโบนะขออะไรขอละหมาดแต่ถามว่าเราต้องละหมาดไหมในกุโบเนี่ยไม่ต้องแล้วนะแต่หัวใจที่ผูกพันกับละหมาดเนี่ยต่อให้มันมีเรื่องคอขาดบาดตายขอละหมาดก่อนตอบมาด้วยสัญชาตญาณเลยนะอีหม่านเลยก่อนจะตอบเนี่ยขอละหมาดก่อนมาลาอิกะห์ทั้งสองบอกว่าท่านจะได้ละหมาดแน่จงตอบให้เราจงตอบสิ่งที่เราถามมาก่อนสิว่าท่านเห็นเช่นใดต่อบุรุษท่านนี้ที่เคยอยู่กับท่านและท่านเคยปฏิญาณอะไรต่อบุรุษผู้นี้เขาก็บอกว่านั่นคือนบีมูฮัมหมัดถามเกี่ยวกับนบีนะนั่นคือนบีมูฮัมหมัดฉันขอปฏิญาณตนว่าแท้จริงคือรอซูลของอัลลอฮ์ผู้นำสัจธรรมมาจากอัลลอฮ์และถูกกล่าวว่าบนสิ่งดังกล่าวนี่แหละที่ท่านเคยใช้ชีวิตอยู่หมายถึงอะไรหมายถึงวิธีการปฏิบัติอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเราเอาแบบฉบับมาจากท่านนบีก็คือท่านนบีมูฮัมหมัดนะอินชาอัลลอฮ์และสิ่งที่ท่านตายไปในขณะดุนยาหมายถึงเอามาปฏิบัติและก็ตายไปพร้อมกับการปฏิบัติในดุนยาอินชาอัลลอฮ์ท่านจะถูกฟื้นขึ้นมาบนสิ่งดังกล่าวพูดง่ายๆในฮะดีษบทนี้คือท่านตายไปในสภาพไหนท่านก็จะถูกฟื้นมาในสภาพนั้นถ้าเราทำความชั่วและตายในขณะทำความชั่วเราก็จะเกิดมาในสภาพนั้นฟื้นขึ้นชีพเราตายในขณะที่เราเป็นผู้อีหม่านเราก็จะเกิดขึ้นมาในสภาพผู้ที่เป็นที่มีอีหม่านสำคัญนะสำคัญคืออะไรคือว่าเราจะตายในสภาพไหนก็คือให้เราระมัดระวังตัวทุกย่างก้าวนั่นเองนะครับอย่าเผลอภัยไปนะเอาต่อมาก็มีเสียงกล่าวว่านี่คือที่พักของท่านจะมีประตูบานหนึ่งเปิดออกให้เห็นนะจะมีประตูเนี่ยบานหนึ่งก็ถูกเปิดให้เขาก็จะเข้าสู่สวงสวรรค์แล้วก็มีเสียงกล่าวว่านี่คือที่นั่งของท่านสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสัญญาไว้ให้กับท่านก็คือสวรรค์ทันใดนั้นความปิติยินดีของเขาก็เพิ่มเป็นทวีคูณหลุมศพก็ถูกให้กว้างออก70ศอกพร้อมกับแสงสว่างสว่างสวยนะความสว่างสวยและเรือนร่างเขาก็จะกลับสู่เหมือนเดิมนะแล้วก็เป็นไงพี่น้องเขาก็จะอยู่เขาเรียกว่าอยู่ในความสุขเพราะเขารู้แล้วว่าสถานที่ต่อไปที่เขาจะเดินทางต่อไปหลังจากการที่เขาฟื้นคืนชีพเนี่ยคือเข้าสวรรค์นะครับตรงเนี้ยบางรายงานเนี่ยนะก็มีหลายคือมีหลายหะดีษมาก
บางรายงานก็บอกว่ามีการให้หลับไปนอนหลับไปคือหลังจากที่อะไรนะที่รู้แล้วเนี่ยก็จะถูกให้หลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาในถึงวันกิยามะห์เลยนะครับซึ่งสถานที่การสถิตอยู่ของดวงวิญญาณเนี่ยเดี๋ยวจะมีต่อในบทถัดไปนะอยู่ในบทถัดไปซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในหลักอากีดะห์ของอาลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์ของเรานะครับแต่แน่นอนว่าให้เรารู้เบื้องต้นก่อนเลยว่าหลังที่จากที่เราเสียชีวิตไปแล้วพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับนะด่านแรกที่เราต้องเจอก็คือการตอบคำถามจากมาลาอิกะห์เราต้องตอบให้ได้คราวนี้ตอบให้ได้เนี่ยมันจะตอบจากอะไรผมบอกไปแล้วก็คือการปฏิบัติในโลกดุนยานี้นะถ้าเราเป็นคนที่ยึดมั่นปฏิบัติรักษาการปฏิบัติอย่างดีแน่นอนว่าเราตอบได้แต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาต่อให้นะต่อให้จะมีคนมาทำนู่นทำนี่อะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันก็ลำบากพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายเพราะเราไม่มีตัวเชื่อมอันนี้คำพูดกูแอร์เลยนะคือต่อให้มีคนมาละหมาดญะนาซาห์เนี่ยเป็นพันๆคนในหะดีษบอกเอาไว้ว่ามีจำนวนมาขอชะฟาอะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะให้แต่คราวนี้มีคนมาละหมาดเป็นพันก็จริงแต่ว่าปรากฏว่าไอ้คนๆนั้นเนี่ยไม่มีละหมาดเป็นคนไม่ดีเนี่ยถามว่าไอ้ดุอาที่เราขอเนี่ยดุอาที่เราขอจากอัลเลาะห์เนี่ยมันจะมุสตะยับยังไงล่ะในเมื่อคนที่เราขอให้เป็นคนที่ไม่ดีไม่คนที่ไม่มีละหมาดนะแต่หน้าที่คนเป็นเราก็ทําเนาะเราก็ทํานั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ศาสนาเน้นย้ํามากๆก็คือให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยขวนขวายในการปฏิบัติกันให้มากๆอย่าไปอาศัยจมูกคนอื่นหายใจบางคนสั่งลูกต้องทำนั่นให้ย่อนะทำให้มะนะก็สั่งได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ประเด็นก็คือว่าเราเองก็ต้องขยันหมั่นเพียรในการทำและแน่นอนว่าเมื่อเราทำให้เห็นเป็นรูปแบบเป็นการปฏิบัติเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานจริงไหมถ้ารุ่นกีเราโตกีโตวังเรารุ่นย่อรุ่นมะเราเนี่ยเป็นคนที่เคร่งคัดศาสนาเนี่ยลูกไม่ไปไหนหรอกลูกก็จะเคร่งคัดตามไปด้วยแต่คราวนี้ถ้ารุ่นเราเนี่ยมันปล่อยปละละเลยเนี่ยคราวนี้มันจะเริ่มเละไปเรื่อยถ่ายทอดไปเรื่อยยิ่งห่างดังนั้นเริ่มต้นอิบดะบินับซีเริ่มต้นที่ตัวของเรานี่แหละพี่น้องครับนะเป็นตัวอย่างที่ดีและต่อไปเนี้ยหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยก็จะซึมซับและปฏิบัตินะครับก็ฝากตรงนี้เอาไว้เป็นคำนะซีฮัตคำเตือนและก็เตือนตัวผมเองด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่อยู่ในโลกดุนยาของเราเนี่ยนับวันมันก็สั้นลงพี่น้องนะเราจะแสวงหานะในเรื่องดุนยามากแค่ไหนก็แล้วแต่ทุกอย่างมันก็อะไรมันก็หายไปเป็นมรดกเท่านั้นแหละแต่สิ่งที่มันยับกอมันจีรังยั่งยืนเนี่ยก็คือคุณงามความดีที่เราจะได้ปฏิบัติกันแล้วก็รักษาและเก็บเสบียงตรงเนี้ยไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะอุบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته